สวัสดีค่ะจ้าจองไว้จ้ะชื่ออะไรคะชื่อตรงเชิญด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวยายตรงไหนล่ะจ๊ะยายลืมบอกไปยายชวนหลานเพื่อนยายมาด้วยเขาแนะนำว่าร้านนี้เนี่ยอร่อยยายก็เลยเขาโทรจองให้แล้วหลานเพื่อนยายนี่ใครอ่ะจ๊ะตะวันรู้จักป่ะทางนี้ค่ะคืออะไรใครอ่ะเดี๋ยวครูก็ไปดูคุณยายสวัสดีครับตรงอันนี้น่าจะเป็นน้องตะวันใช่ไหมครับสวยมากเลยครับน่ารักมากเลยครับเหมือนที่คุณยายบอกไว้ไม่มีผิดเลยครับน้องน้องตะวันตะวันตะวันนอนนั่งหน่อยขอบคุณจ้ะเดี๋ยวผมไปนั่งคุยกันนะพี่โทษนะครับแต่พี่นั่งนี่ร้านเขาดีนะเออสวยเหมือนกันนะสวยมากนะมานั่งข้างชินดีลูกให้ตรงเขานั่งตรงนี้จะได้คุยกับตะวันสะดวกสะดวกคุณยายพูดถูกครับตัวใหญ่ๆเลยครับให้น้องตะวันเลยครับตัวแรกขอบคุณค่ะแต่พอดีปกติตะวันไม่ค่อยทานกุ้งนะคะแต่ชินชอบทานมากเลยนะคะอ๋อแค่กุ้งเหรอครับแต่ตะวันกินแล้วมีอาการตลอดนี่ครับพิซซ่าเตาถ่านครับนี่มิกกับแบบไทยๆหน้าคุณเชียงเลยครับพอดีช่วงนี้ตะวันงดแป้งนะคะแต่มานะชอบพิซซ่ามากเลยนะคะขอบคุณมากครับพี่อร่อยครับตรงอะมูแต่ทำงานจะไม่มีเวลาหาแฟนเหมือนหลานยายเลยเหมือนตะวันก็ไม่มีเวลาหาแฟนไม่ปัญหานะครับยายมีอะไรจะแก้ตัวก็รีบพูดมายายยายจ๋ายายอย่ากดตะวันเลยนะแล้วก็อย่ากดนะกับชินด้วยตะวันขอโทษนะจ๊ะยายก็อยู่ดีๆยายไปพาผู้ชายให้ไหนก็ไม่รู้ไม่ตะวันดูตัวแล้วยายก็ไม่บอกตะวันก่อนด้วยอ่ะตะวันก็ทำตัวไม่ถูกสิที่ยายทำอย่างเงี้ยยายมีเหตุผลลูกมะเร็งของยายมันลามไปมากกว่าที่คิดยายต้องตัดหน้าอกอีกข้างนึงลูกแล้วคราวนี้ถ้ายายเอาชนะมันไม่ได้เวลาของยายก็จะเหลือน้อยลงไปอีกลูกยายยายอย่าเพิ่งท้อนะจ๊ะที่นี่นะมีหมอเก่งๆเยอะแยะเลยจ้ะยายใช่ครับยายยายย้ายมารักษาที่กรุงเทพแล้วยายไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะดูแลยายตลอด24ชั่วโมงไม่ให้ยายเหงาเลยครับที่ยายพูดเนี่ยนะไม่ใช่เพราะว่ายายจะไม่สู้หรือว่ายายจะถอยคนอย่างยายอ่ะสู้สุดชีวิตอยู่แล้วที่บอกว่าอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องแต่งงานเพราะว่ามีมานะกับชินดูแลยายเข้าใจแต่นั่นมันเป็นเรื่องพี่น้องดูแลกันไม่ใช่คู่ชีวิตที่จะอยู่ด้วยกันเคียงคู่กันไปจนวันตายนะลูกต่อไปชินกับมานะเขาก็ต้องมีครอบครัวแล้วตะวันจะอยู่กับใครใครจะดูแลตะวันน่าตั้งใจไว้แล้วว่าน่าจะไม่แต่งงานจะไม่มีใครจะอยู่ดูแลกันแบบนี้ตลอดไปจ้ะยายผมกับไอ้น่าจะไม่มีวันทิ้งตะวัน